สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel spinman.exe ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านยูเมยะนะครับที่สยามสแควร์นะครับชั้น1นะครับอยู่ตรงข้ามกับกันดั้มเบสนี่เลยครับอยู่ข้างหลังนะครับที่ร้านยูเมยะนะครับก็จะเป็นร้านที่เกี่ยวกับสินค้านี่ครับจากแอนิเมชันต่างๆนะครับมาเพียบเลยนะมีทั้งฟิกเกอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เสื้อนะครับกระเป๋านะครับเพียบเลยนะครับผมทั้งจากซีรีส์แอนิเมชันต่างๆนะครับโดยเฉพาะกันดั้มครับอันนี้มาเปิดใหม่นะครับเป็นของ Ignite นะครับ Ignite Thailand นำเข้ามานะครับผมก็เป็นเสื้อกันดั้มนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีกล่องสุ่มนะครับที่เป็นฟิกเกอร์แบบต่างๆนะครับอยู่เพียบเลยนะครับเป็นทั้งแบบแนวอาร์ตทอยแล้วก็มาจากซีรีส์แอนิเมชันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชินจังนะครับวันพีซก็มีเหมือนกันรวมถึงเสื้อยืดทีเชิร์ตนะครับจากซีรีส์แอนิเมชันนะครับใครชอบลายแบบ One Piece อะไรเงี้ยครับผมหรือว่าจะเป็นดาบพิฆาตอสูรนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เลือกเพียบเลยครับรวมถึงมีไซส์ต่างๆครับตัวนี้จะเป็นตัวโชว์นะครับผมเซลราคาตัวละ390บาทนะครับที่หนูรับของราคาดีมากๆแล้วก็สำคัญนะอันนี้คือเป็นสินค้าลิขสิทธิ์นะครับเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ด้วยนะครับใส่แล้วรับรองว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะมีสกรีนด้วยนอกจากเสื้อและฟิกเกอร์นะครับที่นี่เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนนะครับแก้วน้ำนะครับแก้วน้ำที่ผมชอบมากเพราะว่าเอาไปใช้งานได้ด้วยครับกระเป๋านะครับผมโคมไฟนะครับกระเป๋าใบนี้จำได้ไหมที่ผมเคยรีวิวไปนะครับใหญ่มากนะครับใส่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งได้สบายนะครับแนะนำเลยนะใครชอบของที่ใหญ่ๆกระเป๋าแบ็คแพ็คกันดั้มพีคมากครับใบหนึ่ง 1,190 บาทนะครับตัวนี้ใหญ่จริงคุ้มจริงแล้วเขามีนี่ครับเสื้อกันดั้มนะครับเป็นเสื้อยืดนะครับผมนี่วันนี้เข้าของจริงมาโชว์ด้วยแมสก็มีนะครับใครอยากใส่แมสกันดั้มนะครับมีทั้งแมสทั้งหมวกนะครับนอกจากสินค้าจากกันดั้มแล้วนะครับจากวันพีชก็มีเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำครับทัมเบลอร์ครับเก็บอุณหภูมินะครับมีหลายอย่างเลยนะครับเป็นสมุดเป็นพวงแจนะครับมีให้เลือกตามคาแรคเตอร์ที่ชอบเลยนะครับผมนี่ให้ดูนะครับสินค้าลิขสิทธิ์ราคาไม่แพงจริงๆนะครับผมเดี๋ยวนี้เนี่ยสมุดเล่มโตๆแบบนี้นะเล่มละ129บาทครับราคาดีมากจริงๆมันก็ถกได้ที่ดูในแบบถกหน้าแบบคอมย้อนมาถึงขนาดนี้คือวันนี้เนี่ยเขามีการเปิดตัวเสื้อฮาวายนะครับรุ่นใหม่นะครับนี่เห็นไหมลองเอาถือโอ้เท่มากเลยนะครับใครที่ชอบเสื้อแบบลายแบบเข้มๆนะครับข้างหน้านะครับเป็นสีดำเท่มากนะครับข้างหลังนี้แบบสะใจมากจริงนะครับลายแบบอย่างดุเลยนะครับมี3แบบนะครับทั้งหมดนะครับนี่โอ้โหเรียกว่าสกรีนเต็มตัวนะครับก็ไม่ได้บอกให้เราหมุนข้างหลังอันนี้เท่มากด้านหลังสวยมากเลยเนี่ยผู้ชายผู้ชายใส่ก็จะออกมาแนวนี้ครับดูฮาวายเท่ๆนะครับ X18 อย่างเท่เลยครับเนี่ยใส่กับเสื้อยืดนะครับก็จะดูเข้ากันหรือว่าใครที่จะใส่เป็นเสื้อฮาวายติดกระดุมนะครับก็ออกมาดูดีเพราะว่าผ้าเขาจะทิ้งน้ำหนักนะครับสังเกตชายเสื้อนะครับทิ้งน้ำหนักดูสวยนะครับใส่แล้วดูแบบพุงไม่ป่องอ่ะนะครับก็เป็นฝั่งนี้ก่อนก็ได้ครับก็จะเป็นกันดั้ม UC อืมโอ้ยลายข้างหลังดุมากก็เป็นชินันจูครับโอ้ชินันจูนะครับโอ้ยมาเต็มตัวครับผมมันก็นี้เป็นตัวคลาสสิกครับ X78 ไอตัวนี้ผมชอบนะดูเรียบๆเท่ๆดีนะครับคลาสสิกมากคลาสสิกมากๆนะครับลายข้างหลังมีไหมครับข้างหลังมีครับโอ้ยังเท่ยังเท่เลยนะครับเป็นผมชอบตัวนี้นะครับชอบตัวนี้หรอตัวนี้ก็เด่นโอ้แต่เด่นมากเลยเสื้อเชิ้ตฮาวายทั้ง3แบบนะครับอันนี้ก็คือวางขายที่ร้านยูเมยะทั้งหมดเลยครับผมลองมาจับของจริงกันได้นะครับลองมาจับของจริงสัมผัสของจริงสัมผัสเนื้อผ้าบางคนอยากสัมผัสเนื้อผ้าอยากลองอุ้ยผ้านุ่มมากตกใจมากเลยครับจับไปแล้วแบบคือแบบผ้ามันแบบบางนะใส่ไม่ร้อนผ้ามันดูแบบตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นผ้าเนื้อแข็งนะครับจับไปดูดินุ่มตามมือที่แบบสัมผัสเลยดูดิมีน้ำหนักด้วยนะเป็นพอเป็นเสื้อฮาวายครับคนอ้วนบางคนใส่ก็กลัวพุงจะเปิดใช่ไหม
เสื้อเขาก็เลยมีน้ำหนักทิ้งลงไปนะครับทำให้เราใส่แล้วเนี่ยเป็นทรงตรงๆนะครับดูไม่อ้วนด้วยนี่นอกจากโซนที่เป็นเสื้อเมื่อกี้นะครับก็ยังมีเสื้อด้านนี้นะครับเป็นเสื้อออกใหม่เหมือนกันนะครับกันดั้ม RX78 นะครับผมซึ่งแบบว่าออกมาแบบโอ้เยอะมากนะครับมีทั้งหมด3แบบนะครับอันนี้เนี่ยของจะมาเติมให้ครบทุกเบอร์นะครับหลังช่วงสงกรานต์นะครับใครที่มาร้านยูมิยะก็มาแวะดูกันได้ครับจับเสื้อผ้าจับเนื้อผ้าของจริงได้ส่วนใครที่ชอบสินค้ากันดั้มนะครับนอกจากเสื้อนอกจากหมวกแล้วนะครับตรงนี้ก็มีแก้วเก็บอุณหภูมินะครับเคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะครับเก็บค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ยังมีลำโพงบลูทูธนะครับมีทั้ง3แบบนะครับให้เลือกครับเยอะมากๆนะครับผมนอกจากเสื้อยืดทีเชิ้ตนะครับก็ยังมีหมวกนะครับหมวกนี่ก็จากหลายซีรีส์มากครับมีวันพีชก็มีนะครับใครที่ชอบวันพีชนะครับหมวกนี่มีให้เลือกเยอะมากนะใบหนึ่งนะครับ430บาทนะครับผมเป็นหมวกลิขสิทธิ์แท้นะครับตรงนี้ไม่ใช่แค่ฟิกเกอร์ธรรมดานะครับแต่เป็นโคมไฟด้วยนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณนี้ครับ 1,890 บาทด้านนี้ก็เป็นแก้วเก็บอุณหภูมินะครับมีทั้งลายวันพีชนะครับลายมินเนี่ยนอันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับเก็บอุณหภูมิได้ดีมากนะครับทั้งร้อนทั้งเย็นยังไงเนี่ยครับถ้าใครที่ชอบสินค้าแอนิเมชันนะครับทั้งจากซีรีส์กันดั้มนะครับวันพีชดาบพิฆาตอสูรหรือแม้ทั้ง Spy and Family นะครับผมก็มากันได้นะครับที่ร้านยูเมยะนะครับร้านยูเมยะนะครับจะอยู่ที่สยามสแควร์ชั้น1นะครับผมอยู่ตรงข้ามกับกันดั้มเบสนะครับยังไงถ้าใครที่ชอบสินค้าแนวแอนิเมชันนะครับก็ลองแวะมาดูกันได้ครับผมร้านอาจจะเป็นร้านที่เล็กๆนะครับแต่ว่าอัดแน่นด้วยสินค้าเนี่ยเยอะมากมายเลยครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่กันหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย